สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กรณีศึกษาประกอบหลักสูตรกันครับวันนี้เป็นเรื่องของกรณีศึกษาการบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผลครับหากเราได้เรียนรู้กรณีศึกษาก็จะเปรียบเสมือนกับการที่เราได้ลองทบทวนเนื้อหาของเราครับผ่านกรณีศึกษาต่างๆซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่มีความสอดคล้องและใกล้เคียงกับชีวิตจริงครับหากเราฝึกในการนำความรู้ที่ได้เรียนนะครับในหลักสูตรออนไลน์นี้มาใช้ประกอบกับกรณีศึกษาก็จะทำให้เราสามารถที่จะเกิดแนวความคิดมีกระบวนการในการที่จะปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองและมีแนวทางปฏิบัติใหม่ตามเนื้อหาที่เราได้เรียนผ่านกรณีศึกษาครับหากเราได้ลองทบทวนเนื้อหาในกรณีศึกษาแล้วลองสร้างความคิดดูอย่างเช่นวันนี้ครับสิ่งที่นำมาแลกเปลี่ยนกับท่านเป็นเนื้อหากรณีศึกษาเรื่องที่1ครับความขัดแย้งจากความคาดหวังผลลัพธ์ครับในเนื้อหาของการศึกษาก็จะมีรายละเอียดครับเช่นการทำงานร่วมกันนะครับให้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับตามที่เราต้องการเพียงแค่ว่าเราต้องยอมรับว่าเราหลีกเลี่ยงความขัดแย้งไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรฮะจากที่เราได้เรียนมานะครับความขัดแย้งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุความเชื่อค่านิยมประสบการณ์หรือกฎระเบียบที่แตกต่างกันนะครับในเคสนี้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าการที่ทุกคนมาคาดหวังว่าตัวเองจะต้องการทำงานให้ดีนะครับเช่นบริษัทร่วมสุขค้าส่งนะครับก็มักมีปัญหาลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะพนักงานต้องการบริการลูกค้านะครับต้องการบริการให้ลูกค้าเกิดความประทับใจนะครับจึงมักสั่งงานเร่งด่วนตามที่ลูกค้าต้องการอยู่เสมอก็จะเกิดความขัดแย้งกับหน่วยงานอื่นซึ่งเขาก็จะมีมาตรฐานข้อจำกัดและหรือกฎของเขาที่แตกต่างกันเช่นฝ่ายสต็อกไม่สามารถจัดของได้ทันครับเพราะว่างานมันมาเร่งด่วนแต่แน่นอนครับฝ่ายขายก็ต้องการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งเป็นนโยบายอยู่แล้วนะครับฝ่ายจัดส่งอาจจะไม่มีรถนะครับเหลือพอที่จะดำเนินการได้บางครั้งฝ่ายสต็อกนะครับก็อาจจะบอกให้จัดซื้อเร่งสั่งของเข้ามาแต่ว่าจัดซื้อก็ทำไม่ทันครับเราจะเห็นว่าเนื้อหาเหล่านี้ก็เป็นเนื้อหาที่เป็นคอมมอนปกติถูกไหมครับแล้วท่านล่ะครับหากเจอเนื้อหาแบบนี้นะครับท่านจะบริหารความขัดแย้งนี้อย่างไรนะครับกรณีศึกษาก็จะทำให้ท่านได้มีโอกาสทบทวนนะครับเนื้อหาผ่านกรณีศึกษาโดยการตอบคำถามด้านหลังนะครับของกรณีศึกษานั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นภาพว่าหากเราลองนำความรู้ที่ได้เรียนมานะครับมาตอบคำถามเหล่านี้โดยกำหนดเป็นหัวข้อต่างๆในการบริหารความขัดแย้งในเคสที่เราได้อ่านกันไปนะครับในกลุ่มผู้เรียนก็จะมีการระดมความคิดเห็นนะครับแสดงความคิดเห็นกันนะครับเอาเนื้อหาต่างๆมาลองตอบก็จะเกิดการเรียนรู้ครับเช่นหลุมบางทางความคิดของเหตุการณ์นี้คืออะไรนะครับเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการที่โอ้ทำแล้ววันหลังก็ต้องทำอีกเร่งทีไรก็ได้ทุกทีก็ทำให้ฝ่ายขายไม่วางแผนฟอร์แคสต์เนี่ยครับนึกออกไหมฮะอาจจะมีการติดหลุมพรางแล้วก็เฉยๆไว้ก่อนดีกว่ารีบรับปากไปเดี๋ยวก็งานเข้าอะไรเงี้ยครับงั้นท่านก็อาจจะเอาเนื้อหาที่ได้เรียนเกี่ยวกับหลุมพรางนั้นมาลองตอบดูว่าเคสนี้ใกล้เคียงกับหลุมพรางอย่างไรและหากจะต้องบริหารจัดการความขัดแย้งที่เป็นหลุมพรางทางความคิดเนี่ยที่เกิดขึ้นชั่วคราวจะต้องทำไงก็จะมีหลักการบริหารความขัดแย้งนะครับที่เลือกใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เรามุ่งไปที่เป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้าร่วมกันนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการที่เราปรับนะครับเพื่อจะเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ยอมรับความต่างแต่ว่าก็อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจจุดประสงค์ที่เราทำเพราะอะไรไม่ใช่ที่ตัวเราแต่เพื่อลูกค้าแนวทางดำเนินการครับเพื่อลดความขัดแย้งก็จะเป็นสไตล์แล้วครับในกลุ่มก็จะมีแนวความคิดนู่นนี่นั่นเราน่าจะพูดคุยหรือน่าจะมีการเตรียมตัวอาจจะไปขอเลื่อนลูกค้าก่อนได้ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงจุดนี้เป็นอิสระครับพอในกลุ่มที่เรียนก็จะสามารถที่จะสามารถนำมาใช้นะครับกับการที่เป็นเคสต่างๆก็มีการแลกเปลี่ยนกันในคลาสมากขึ้นครับงั้น
จุดนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะฝึกการใช้กรณีศึกษาเพื่อทบทวนเนื้อหาด้วยตัวเราเองเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติใหม่ของเราก็จะทำให้เราสามารถที่จะนำกลับไปพัฒนาเกิดเป็น new action ของตัวเองได้ทันทีครับ